ระบาดหนุ่มโพสต์เปรียบเทียบลุงพลกับบินบรรลือฤทธิ์เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมโซเชียลเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กใครหนึ่งได้โพสต์ภาพของพี่บินบรรลือฤทธิ์กับลุงพลชัยพลวิภาโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าสติครับสติต่อให้พิสูจน์มาว่าไม่เกี่ยวกับน้องชมพู่แต่ถามหน่อยมีความดีพอที่จะเชิดชูเปล่าครับอะไรครับเนี่ยจากนั้นไม่นานได้มีการส่งต่อกันไปเป็นจำนวนมากหลายคนเห็นด้วยและอีกหลายๆคนก็บอกไม่ควรจะเปรียบเทียบเพราะไม่มีใครเชิดชูลุงพลแต่ที่เขาให้เพราะความสงสารล้วนๆไม่เกี่ยวกับมีความดีอะไรโพสต์ดังกล่าวความคิดเห็นชาวโซเชียลความคิดเห็นแบ่งเป็นสองฝ่ายทั้งเห็นด้วยและบอกว่าไม่ควรเอามาเปรียบเทียบเพราะมันคนละเรื่องกันความคิดเห็นชาวโซเชียลอย่างไรก็ตามมีทั้งคนเห็นด้วยกับโพสต์ดังกล่าวและไม่เห็นด้วยเรียกได้ว่าเจ้าของโพสต์ถึงกับต้องลบโพสต์ออกเนื่องจากกระแสค่อนข้างแรงทีเดียวทั้งสองฝั่งอย่างไรก็ตามเรื่องราวดังกล่าวก็มีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยสรุปได้ว่าหลายคนไม่ได้ลืมสิ่งดีๆที่พี่บินทำไว้แน่นอนและยังเป็นฮีโร่ของคนไทยทั้งประเทศเหมือนเดิมครับ แม่ปาดน้ำตาครูดับปมด้วยลูกแกม 0.2 เสียใจไอเพื่อนไม่กล้าไปเรียนวันที่23สิงหาคม2563ทีมข่าว Daily Lai Express ได้รับรายงานว่าจากกรณีที่ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความไม่พอใจครูโรงเรียนแห่งหนึ่งเอาปมด้อยของนักเรียนชายซึ่งมีตาผิดปกติตาข้างหนึ่งมองไม่ค่อยเห็นมาด่าว่าเด็กตาเหล่บ้างเด็กตาบอดบ้างทั้งที่เด็กไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวแถมยังช่วยงานพ่อแม่ทุกอย่างทำให้เด็กอายเพื่อนนอนร้องกับแม่บอกว่าจะไม่เรียนแล้วผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บ้านพักตำบลวังมะปรางอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังพบกับน้องบอยนามสมมุติอายุ16ปีนักเรียนชั้นหมู่2เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นว่าช่วงบ่ายวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาคุณครูซึ่งเป็นครูผู้ชายสอนวิชาดนตรีลงโทษตีเพื่อน2คนก่อนด้วยอารมณ์หงุดหงิดแล้วเดินมาพูดใส่อารมณ์กับผมว่ามึงไปไหนไอ้ตาเหล่ไม่จบไม่สิ้นจริงพวกตาเหล่นี้ต่อหน้าเพื่อนๆหลายคนตอนนั้นเสียใจมากพูดอะไรไม่ออกเลยก่อนหน้านี้คุณครูก็ไม่เคยพูดแบบนี้มาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะไอ้เพื่อนความรู้สึกตอนนี้แย่มากวันจันทร์นี้ก็ไม่รู้ว่าจะกล้าไปโรงเรียนไหมนายชยุทธอายุ27ปีน้าชายบอกว่าเมื่อหลานมาเล่าให้ฟังรู้สึกสะเทือนใจมากเพราะมันเป็นปมของเด็กไม่เข้าใจว่าทำไมอาจารย์ที่สอนถึงนำปมของเด็กมาย่ำยีไม่เหมาะสมที่อาจารย์ออกมาพูดแบบนี้กลับบ้านมาเด็กก็มาร้องไห้เสียใจอยู่ในห้องโดยปกติเขาพยายามมองข้ามไปเมื่อวานผมไปหาอาจารย์ท่านนี้แล้วและอาจารย์ได้ขอโทษในฐานะผู้ปกครองก็น้อมรับไว้แต่ในส่วนของจิตใจเด็กจะแก้อย่างไรหลังจากนี้ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่อยากจะทราบว่าอาจารย์ท่านนี้มีประสงค์อะไรที่พูดไปแบบนั้นมันเป็นตราบาปของเด็กจะมาบูลลี่เด็กคงจะไม่ได้เป็นถึงอาจารย์สอนเด็กคงไม่เหมาะสมอยากให้อาจารย์ท่านนี้รับผิดชอบต่อตัวเองว่าอย่างไรเพราะวันนั้นนักเรียนก็อยู่เยอะความรู้สึกของเด็กจะรู้สึกอย่างไรเขาก็ยังไม่ได้ไปโรงเรียนตั้งแต่วันศุกร์เพราะเด็กไม่กล้าไปโรงเรียนเพราะเขาอายด้วยจิตใจเขาแย่ด้วยที่ผ่านมาผู้ปกครองพ่อแม่ญาติพี่น้องไม่เคยถามว่าตาของน้องเป็นอย่างไรเพราะจะมีผลกระทบต่อจิตใจเขา
ไม่เคยพูดมีแต่ให้กำลังใจมาตลอดน้องเองก็พูดเลยว่าเขาพยายามมองข้ามไปตลอดและมีเด็กหลายคนยังพูดกันว่าอาจารย์คนนี้พูดคำหยาบบ่อยครั้งและอาจารย์ก็สอนมานานแล้วด้วยด้านนางออนอุมาอายุ41ปีแม่น้องบอยเล่าด้วยน้ำตาว่าสงสารลูกมากตนมีลูก4 คนน้องบอยเป็นลูกชายคนโตเมื่อตอน10 ขวบเรียนอยู่ชั้นป.0.4 เกิดอุบัติเหตุนกจิกที่ดวงตาข้างซ้ายไปรักษาที่รพม.หาดใหญ่ต้องหยุดเรียนไป2 ปีตอนนี้ดวงตาข้างซ้ายไม่ได้บอดสนิทแต่หากปิดตาข้างขวาจะมองเห็นลางๆน้องบอยเป็นเด็กดีช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านเก็บน้ำยางก่อนไปโรงเรียนเป็นประจำทุกวัน หญิงสาวไม่เคยเผยหน้าจริงระหว่างคบกับแฟนตลอด3 ปีต้องบอกเลยว่าการแต่งหน้าในปัจจุบันกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของผู้หญิงและผู้ชายไปแล้วแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงที่ไม่สวยขนาดไหนก็ตามมันก็สามารถทำให้กลายเป็นผู้หญิงที่สวยงามได้เช่นเดียวกับคู่รักที่เราจะนำมาเสนอให้ได้ชมในวันนี้โดยสื่อต่างประเทศรายงานว่าในรายการหนึ่งของประเทศจีนมีคู่รักหนุ่มสาววัย25 ปีและ 23 ปีคบหาดูใจกันมานานกว่า3 ปีแล้วแต่ฝ่ายชายบอกว่าไม่เคยเห็นฝ่ายหญิงตอนไม่ได้แต่งหน้าเลยเคยไปเที่ยวด้วยกันตอนนอนก็ไม่เคยเห็นเธอล้างหน้าเช็ดเครื่องสำอางออกเลยแฟนหนุ่มบอกว่าอยากจะเห็นหน้าตาที่แท้จริงของเธอแบบชัดๆทันทีที่เธอเดินขึ้นเวทีผู้คนต่างพากันพูดว่าเธอหน้าตาก็น่ารักดีนะแต่ทำไมไม่ยอมเช็ดเครื่องสำอางต่อหน้าแฟนละทันทีที่ฝ่ายหญิงเดินขึ้นเวทีก็บอกเหตุผลว่าหลังจากที่ตนเองหันมาแต่งหน้าการงานก็ราบรื่นเพื่อนฝูงเยอะขึ้นและสิ่งที่ดีที่สุดคือได้พบรักกับแฟนหนุ่มคนนี้3 ปีด้วยที่ไม่ยอมเช็ดเครื่องสำอางออกต่อหน้าแฟนก็เพราะว่าตนเองหน้าตาน่าเกลียดทำให้ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองกลัวว่าถ้าแฟนเห็นหน้าสดแล้วจะทิ้งเธอไปและในช่วงแรกๆจะออกเดทเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นฝ่ายชายยืนยันบอกว่าไม่สนใจว่าเธอจะไม่สวยกว่าตอนแต่งหน้าหรือไม่ทำให้อาจารย์ทั้ง3 ท่านจึงขอร้องให้เธอเช็ดเครื่องสำอางออกกลางเวทีท้าทายมากกลางเวทีต่อหน้าคนดูเป็นล้านทั่วประเทศยังไงก็รักทันทีที่เจ้าหน้าที่ทำการเช็ดเครื่องสำอางบนใบหน้าออกก็เกิดเรื่องคาดไม่ถึงคืออาจารย์หญิงคนหนึ่งก็บอกว่าที่จริงคุณก็น่ารักนะผิวพรรณก็ดีแม้ว่าตอนแต่งหน้าจะดีมีชีวิตชีวากว่าแต่ตอนเช็ดเครื่องสำอางออกก็ไม่ได้ดูแย่หรือแตกต่างมากนักอาจารย์ก็ถามด้านแฟนหนุ่มว่าเป็นอย่างไรบ้างเธอมีหน้าตาแบบนี้คุณยังจะชอบเธออีกไหมฝ่ายชายได้แต่ก้มหน้าและยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พร้อมกับตอบว่านี่แหละคือตัวตนที่แท้จริงของเธอที่จริงผมไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องหน้าตามากนักผมชอบในแบบที่เธอเป็นแม้จะเห็นหน้าสดของเธอแต่ผมก็ยังคงรักเหมือนเดิมความรักที่แท้จริงคือความจริงใจไม่ใช่ความรักที่คบกันแค่หน้าตาเปิดวาร์ปว่าที่เจ้าบ่าวจั๊กจั่นหล่อโปรไฟล์ไม่ธรรมดาจนหลายคนอิจฉาเซอร์ไพรส์สุดๆนางเอกสาวจั๊กจั่นอคัมสิริสุวรรณสุขโพสต์เผยหนุ่มหล่อขอแต่งงานพร้อมทั้งเจ้าตัวได้เซเยสด้วยว่าไอดู21 สิงหาคม 2020เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ็กสตอรี่โดยว่าที่เจ้าบ่าวรูปหล่อหวานใจนางเอกสาวคือเควัฒนานักธุรกิจหนุ่มซุ่มแรงแซงทางโค้งเปิดตัวมาก็เซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์เหล่าบรรดาแฟนๆและ
พื่อนฝูงในวงการบันเทิงของสาวจั๊กจั่นด้วยการขอสาวจั๊กจั่นแต่งงานหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า2ปีทำเอาคอมเมนต์กันสนั่นไอจีเลยสำหรับประวัติไม่ธรรมดาว่าที่เจ้าบ่าวของสาวจั๊กจั่นวัฒนาเจริญศักวัฒนาหรือเคอายุ38ปีทำธุรกิจครอบครัวและธุรกิจส่วนตัวหลายอย่างโดยเป็นทายาทรุ่นที่2ของสุพรีมทีมทำอสังหาริมทรัพย์หรือคอนโดหรูกลางกรุงแถมยังมีตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสุพรีมจำกัดและเจ้าของหมู่บ้านทะเลรีสอร์ทที่เสม็ดและบล็องปาติซีรีบริการผลิตขนมสำหรับคาเฟ่โรงแรมแคทเทอริงเป็นต้นและธุรกิจอีกมากมายเรียกได้ว่าหล่อรวยโปรไฟล์เลิศจนหลายคนต้องอิจฉาเลยงานนี้